my god 80% ของแม่ท้องนะคะมีภาวะที่เรียกว่ามือเท้าบวมซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ปกติมากๆนะคะถ้าคุณแม่เป็นหนึ่งใน 20%อ๋อดีใจด้วย you are lucky แต่ถ้าคุณแม่มีอาการมือเท้าบวมนะคะโดยเฉพาะเข้ามาสู่ในช่วงไตรมาสที่3มาฟังทีนี้ค่ะว่าเพราะอะไรและเรามีวิธีการป้องกันหรือแก้ไขได้ยังไงจ้าปกติที่คุณแม่ท้องทุกคนต้องทราบว่าปริมาณเลือดหรือปริมาณน้ำในร่างกายของแม่เนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะจาก 100% เป็น 150% ซึ่งก็แปลว่าโดยประมาณแล้วนะคะตีเป็นว่า 25% ของน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นจึงเป็นเรื่องปกติที่พอเข้ามาสู่ไตรมาสที่3เนี่ยนะคะปริมาณขนาดของน้องที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมดลูกที่ต้องมีการขยายตัวมากขึ้นทำให้ไปกดทับเส้นเลือดที่จะนำไปเลี้ยงส่วนต่างๆโดยเฉพาะส่วนด้านล่างของร่างกายจึงมีเลือดเนี่ยไปข้างค้างตรงขาตรงข้อเท้าและตรงเท้ามากขึ้นค่ะแต่อยากให้ทำการเข้าใจก่อนนะคะว่ามีความแตกต่างระหว่างนะคะคนที่มีภาวะเรื่องของภาวะบวมอาการบวมน้ำเป็นเรื่องปกตินั่นคือข้อหนึ่งแต่มีหลายๆครั้งนะคะที่คุณแม่เนี่ยอาจจะไปสับสนระหว่างภาวะคันเป็นพิษเอ่ย deep vein thrombosis หรือภาวะลิ่มเลือดอุดตันที่ตรงขาถ้ากลัวว่ามีปัญหาเหล่านั้นสิ่งแรกที่อ้ออยากให้แม่ทำคือปรึกษาคุณหมอนะคะวิดีโอนี้ช่วยแค่เบิกตาให้คุณแม่เข้าใจเรื่องของภาวะบวมน้ำได้ดีขึ้นแต่ขณะเดียวกันการที่เราปรึกษาหมอสูติเป็นเรื่องที่ดีที่สุดค่ะเพราะมันมีหลายปัจจัยมากที่ทำให้เกิดการบวมน้ำหนึ่งใช่ไหมเพราะเราพูดถึง physically change การที่ร่างกายของเราเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละไตรมาสใช่ไหมคะแต่มาที่ข้อที่2ค่ะการที่คุณแม่รับประทานโซเดียมมากจนเกินไปอ้อพูดถึงนะคะเกลือนั่นเองความเค็มคุณแม่หลายคนไม่รู้ตัวค่ะว่าตัวเองเนี่ยรับประทานเค็มเกินเพราะไอ้ความเค็มไอ้ตัวโซเดียมนี่แหละจะทำให้เกิดการบวมน้ำมากขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นระมัดระวังในการรับประทานอาหารนะจ๊ะอีกทั้งออฟพูดไปถึงโพแทสเซียมด้วยเพราะเมื่อนะคะร่างกายเรามีโซเดียมที่มากจนเกินไปทำให้ร่างกายเนี่ยรับปริมาณโพแทสเซียมที่น้อยลงโพแทสเซียมกับโซเดียมช่วยบาลานซ์นะคะสมดุลของฟลูอิดก็คือน้ำในร่างกายของเรานอกจากที่คุณแม่จะต้องลดการรับประทานเค็มแล้วอย่างที่สองต้องรับประทานอาหารที่มีปริมาณโพแทสเซียมสูงไม่ว่าจะเป็นอะโวคาโดกล้วยนะคะรูทบีทหรือแม้กระทั่งสวีทโพเตโต้ก็คือมันเหลืองมันหวานนั่นเองจ้าแล้วมาข้อต่อไปค่ะกาแฟหรือคาเฟอีนเพราะเชื่อไม่ว่าจะเป็นกาแฟหรือชานะคะที่มีส่วนผสมของคาเฟอีนจะทำให้เกิดภาวะที่เรียกว่า water retention นั่นคือน้ำหรือการอาการบวมน้ำเกิดขึ้นได้ในร่างกายดังนั้นควรรับประทานคาเฟอีนแต่น้อยๆนะคะอ้อเห็นด้วยกับคุณแม่หลายๆคนที่ตัดไปเลยค่ะไม่ดื่มกาแฟเลยในช่วงการตั้งครรภ์ถือว่าเป็นข้อที่ดีมากเลยนะคะแล้วมาข้อต่อไปค่ะคุณแม่หลายๆคนอาจจะดื่มน้ำไม่เพียงพอค่ะพอเราดื่มน้ำไม่เพียงพอเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมร่างกายก็จะเกิดภาวะที่เรียกว่า hang on คือถ้ามันไม่มีน้ำเข้ามาสู่ในร่างกายทางที่ฉันไม่ควรที่จะสูญเสียน้ำออกจากร่างกายเพราะฉะนั้นเช็คนะคะว่าเอ๊ะเราดื่มกาแฟเยอะเกินไปไหมหรือเรารับประทานเค็มมากจนเกินไปไหมหรือฉันดื่มน้ำนะคะ H2O เอาน้ำเฉยๆนะน้อยไปหรือเปล่า อีกหนึ่งข้อที่มีความสำคัญค่ะเพราะเมืองไทยเป็นเมืองร้อนตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในช่วงของหน้าร้อนเข้าสู่หน้าฝนเนาะดังนั้นฮีทหรือความร้อนก็มีผลทำให้เกิดการบวมง่ายขึ้นนะคะดังนั้นถ้ารู้สึกว่าเท้าบวมเข่าบวมหรือขาบวมพยายามนะคะประคบเย็นพยายามนะคะอาบน้ำเย็นแต่ถ้าพูดถึงวิธีการในการป้องกันการบวมเนี่ยเราไปวิดีโอต่อไปเลยดีกว่า7วิธีนะคะที่นอกจากจะช่วยลดอาการบวมแล้วยัง
ป้องกันไม่ให้เกิดอาการบวมนะคะถ้าคุณแม่ท้องดูวิดีโอนี้แต่เนิ่นๆในไตรมาสที่1ไตรมาสที่2ดีเยี่ยมเลยค่ะข้อที่1จากการศึกษาพบว่านะคะการ elevate legs up ก็คือการที่ยกขาหรือเท้าให้อยู่สูงกว่าระดับของหัวใจช่วยลดอาการบวมได้ถ้าคุณแม่รู้ว่าตัวเองทำงานในออฟฟิศต้องยืนนานๆต้องนั่งนานๆพยายามนะคะยกเท้าให้สูงขึ้นมานิดนึงหรือพยายามที่จะไม่ใช้รองเท้าส้นสูงหรือรองเท้าที่มีการรัดในส่วนของข้อเท้ามากจนเกินไปค่ะมาที่ข้อที่2จากการศึกษายังพบอีกว่านะคะเมื่อเปรียบเทียบระหว่างการที่ยกขายกเท้าขึ้นสูงกว่าระดับหัวใจกับ water immersion ก็คือการที่แช่ตัวในน้ำโดยเฉพาะการแช่ตัวในน้ำเย็นผลการศึกษาพบว่านะคะสำหรับกลุ่มแม่ท้องที่ทำเฉพาะ leg elevation ก็คือยกขาเท้าให้สูงกว่าระดับหัวใจมีการเปลี่ยนแปลงของการบวมค่ะแต่เมื่อเปรียบเทียบกับอีกกลุ่มนึงนะคะที่ใช้วิธีการ water immersion ก็คือการแช่ตัวหรือเฉพาะแช่ในส่วนขาส่วนเท้านะคะในน้ำมีการเปลี่ยนแปลงคือไม่มีการบวมมากกว่า 75% เนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเลือกได้นะคะพยายามนะคะอยู่ในบาธทับพอเข้ามาสู่ในช่วงไตรมาสที่3เพราะนอกจากจะช่วยลดอาการปวดหลังได้แล้วนะคะการที่ทำ water immersion ยังช่วยลดอาการบวมด้วยค่ะหรือแม้กระทั่งมาที่ข้อต่อไปยังพบอีกว่าการออกกำลังกายช่วยเพิ่ม blood circulation ช่วยเพิ่มการหมุนเวียนของเลือดทำให้ลดอาการบวมได้ค่ะแล้วที่สำคัญการออกกำลังกายในน้ำค่ะนอกจากที่จะลดอาการปวดเข่าปวดหลังได้แล้วยังช่วยลดอาการบวมด้วยนะมาที่ข้อต่อไปกันค่ะพอเมื่อกี้เนี่ยอ้อพูดถึงรองเท้าแล้วใช่ไหมคะจะสังเกตว่าเดี๋ยวนี้แม่ท้องยุคใหม่ต้องใส่ส้นสูงติดหนังเรื่องนี้ไปแล้วติดละครเรื่องนี้ไปแล้วอุ้มรักเกมลวงจ้าคุณแม่เกี้ยวของเราเพราะฉะนั้นตอนนี้คุณแม่เกี้ยวเนี่ยยังอยู่แค่20สัปดาห์ไงคุณแม่เกี้ยวก็ยังไม่มีภาวะบวมไงแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะคะคุณแม่เกี้ยวกับคุณแม่ปิ่นเนี่ยเข้าไปสู่ไตรมาสที่3ว่าเขาต้องเปลี่ยนรองเท้าแล้วล่ะจริงป่ะต้องใส่รองเท้าที่ใส่สบาย flat shoes นะคะรองเท้าที่ไม่รัดตรงข้อเท้าหรือเท้ามากจนเกินไปค่ะจะสังเกตว่าในต่างประเทศเนี่ยหรือแม้กระทั่งในเมืองไทยเองหลายๆคนจะใช้ compression socksไอ้ที่มันเป็นแบบว่าถุงเท้าที่รัดๆที่ช่วยเพิ่มนะคะระบบการไหลเวียนของเลือดที่โดยปกติแล้วเนี่ยคนที่เดินทางอยู่บนเครื่องบินบ่อยๆเขาจะใช้แต่ยังพบอีกว่านะคะถ้าจะใช้ compression socks ให้ใช้มาถึงตรงเอวเลยจ้ะแม่เพราะว่าถ้าไปแค่ตรงครึ่งเข่าหรือตรงแค่ต้นขายังไงอาการบวมก็ยังมีอยู่นะคะแล้วมาที่ข้อต่อไปค่ะนี่ก็มีความสำคัญมากๆเพราะว่าอ้อเพิ่งเกริ่นไปตั้งแต่ตอนแรกนะคะ stay hydrate ค่ะการที่เราดื่มน้ำเยอะๆนอกจากที่จะช่วยเพิ่มระบบการไหลเวียนของเลือดได้แล้วนะคะอย่าลืมที่อ้อกล่าวไปนะว่าร่างกายของเรามีฟลูอิดมีน้ำในร่างกายมีของเหลวในร่างกายเพิ่มขึ้นมากกว่า 50%เพื่อนะคะไปเรกูเลตเพิ่มการทำงานที่เป็นปกติให้กับระบบต่างๆในร่างกายดังนั้นแนะนำค่ะคุณแม่ควรดื่มน้ำไม่ต่ำนะคะกว่า 2.5 ลิตรโดยเฉพาะคุณแม่ที่ยังออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอต้องดื่มมากกว่า 2.5 ลิตรนะจ๊ะหลายๆคนชอบที่จะนวดค่ะแล้วยังมีการศึกษาพบอีกว่าไม่ว่าจะเป็นฟุตมัสซาจนะคะหรือบางคนอาจจะมีการนวดอีกแบบนึงที่เรียกว่า manual limb drainage massage คือการนวดที่ใช้นะคะโดยการใช้นักเกอร์เพิ่มการหมุนเวียนให้กับเลือดโดยเฉพาะการที่มีการ movement มีการขยับให้ไปทางหัวใจลดการบวมที่เท้าที่ขาได้นะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะเป็นที่น่าสนใจมากว่าคุณแม่หลายๆคนพอสังเกตแล้วอู้คู่เริ่มมีเนี่ยเหมือนภาวะลิ่มเลือดอุดตันอ้ออยากแนะนำให้คุณแม่ไปปรึกษาคุณหมอสูตินะคะเพราะถ้าใครที่มีภาวะ deep vein thrombosis เนี่ยการนวดไม่เหมาะสมนะจ๊ะท้ายแต่ไม่ท้ายสุดพยายามนะคะแบ่งแยกความแตกต่างระหว่าง common eczema ก็คืออาการบวมน้ำทั่วไปกับภาวะคันเป็นพิษ
โดยปกติแล้วนะคะภาวะบวมน้ำทั่วๆไปคุณแม่จะค่อยๆมีอาการบวมน้ำตั้งแต่เช้าไปจนถึงบ่ายจนถึงเย็นแล้วมันจะบวมมากขึ้นพอเข้ามาสู่ช่วงเย็นช่วงค่ำเพราะคุณแม่อาจจะยืนนานเกินไปอาจจะนั่งนานเกินไปอาจจะไม่ค่อยได้ขยับทั้งวันในขณะที่นะคะภาวะครรภ์เป็นพิษ1จะมีอาการปวดหัวรวมด้วย2 vision changes จะมีอาการเบลอๆมองอะไรไม่ค่อยชัด3นะคะการที่จะบวมเนี่ยข้างหนึ่งอาจจะบวมมากกว่าอีกข้างหนึ่งหรือ4นะคะบวมทันทีไม่ได้แปลว่าอย่างที่เราพูดถึงเนาะ common edema จากเช้าไปถึงเย็นอันนี้เนี่ยบวมทันทีทันใดเลยและรวมไปถึงนะคะอันที่5 sudden weight gain นั่นก็แปลว่าน้ำหนักขึ้นอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นเมื่อคุณแม่รู้ว่ามีอาการเหล่านี้โอ้รวมไปถึง short of breathDifficulty to breathe ก็คือหายใจติดๆขัดๆหายใจเหนื่อยๆหายใจสั้นๆเมื่อมองแล้วว่าฉันมีอาการเหล่านี้มันเป็นอาการที่มากกว่าภาวะบวมน้ำปรึกษาคุณหมอนะคะ